มีอะไรสงสัยไหมที่ลุงพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้ก็อย่างนี้เป็นคำถามได้เลยนะหรือจะถามเรื่องอื่นมาก็พอไหวไม่รู้ลุงก็จะบอกว่าไม่รู้รู้ไม่จริงลุงก็จะบอกว่ารู้ไม่จริงไม่ดำน้ำไม่อาจจะไม่บางทีอยู่แล้วนะโอเคนะไม่ส่งต่อใครอยู่แล้วที่ว่า ไม่ส่งต่อใครอยู่แล้ว โอเคไหม One Stop Service ที่นี่แหละเออใครปวดหัวตัวร้อนนะครับบริการเหมือนเดิมนะครับเตรียมสมอลทอล์กเอาไว้ด้วยนะครับเออถ้าไม่มีสมอลทอล์กอย่าเพิ่งโทรมาหาให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมครับเตรียมพร้อมไว้ครับสมอลไอ้สายหูฟังหูเสียบเสียบหูฟังเนี่ยเออไอ้ของเสียบหูฟังเข้าใจไหม นั่นแหละใครเรื่องปวดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าใช่ไหมพิสูจน์กับมันหน้าจอไปเลยของจริงเนี่ยกลัวทำไมเออพนักงานบริษัทรักษามนุษย์ดีไหมพี่เรื่องเจ็บเรื่องปวดโอ้สบายมากอยู่แล้วโอเคนะยิ่งท่านได้เป็นเพศแม่นะครับปวดท้องประจำเดือนนั่นแหละครับที่มันพังนั่นนะนั่นมาเลยหายขาหายกลางอากาศเลยแหละครับเมื่อวานนี้ใครนอนได้เมื่อวานโรคกระเพาะเลยสุดท้ายบอกหาย100%แล้วค่ะปวดมาตั้ง2 ปีเยอะเจอลุงออกไม่กี่นาทีหาย100%แล้วค่ะเชื่ออะไรไม่รู้จับไม่ได้แล้วผ่านแล้วผ่านเลยนะลุงไม่รู้ว่าลุงไม่ต้องมานั่งจำอีกนะนาริศนาริศว่าอะไรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์มาจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติประเทศไทยของเก่าหรือของใหม่ของเก่าหรือของใหม่เนี่ยเอาไงลุงเฮ้ยมันก็เป็นของเก่าแบบนี้ของใหม่อยู่ไหนล่ะอ๋อสดตัวนี้สดสดสดนี่คำว่าสดของเก่าหรือของใหม่เชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงหงอครับเชิญครับผมครับผมนายต้นธรรมจากเชียงใหม่นะครับผมต้นธาตุต้นธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมอริยธาตุอริยธรรมเชิญครับผมมีอะไรบ้างมาห้าม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 ฟังก่อนฟังผมดับห้าม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 จะด่วนห้ามทวงหนี้ลุงหงอแล้วไม่ยอมนะเอาเชิญครับผมน่าจะเป็นหนี้ใหม่ครับไม่ใช่อาจจะไม่ใช่หนี้ครั้งเก่าเอาเชิญนะครับครับลุงหงอเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับผมจะขออนุญาตร้องให้คุณลุงหงอฟังนิดนึงนะครับร้องแล้วถ้าร้องแล้วพึ่งแตกรังไม่เอานะอาจจะมีเพี้ยนๆบ้างครับแต่ว่าพอจะได้เรียกว่าเป็นตัวตั้งต้นก่อนครับว่ามันมาจากภาษาไทยนี่เองครับลองแย้มๆสิเอาเชิญครับขออนุญาตนะเพลงนี้ก็ร้องว่าอย่าเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์หลอกคิดหลอกเชยหลอกชื่นหลอกชมเนี่ยประมาณนี้ครับโอ้เราเคยได้ยินไหมครับได้เคยได้ยินครับรวงทองทองนั่นทมหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบครับยุคนั้นน่ะนะติดหูมานานมากแล้วครับเอาล่ะยุคนั้นยุครวงทองทองนั่นทมกันแล้วกันยุคนั้นเสียงสำเนียงโอเคเชิญครับทีนี้คนงับอากาศเนี่ยคำว่าสนามอารมณ์เนี่ยไม่เคยได้ยินนะครับคือเราจะได้ยินแต่เรื่องของความรู้สึกแล้วก็สนามความรู้สึกนี่ผมจึงอยากทราบว่าไอตัวอารมณ์เนี่ยหรือสนามอารมณ์เนี่ยกับความรู้สึกกับสนามความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างก็อยู่ที่ภาษานะระวังให้ดีทีนี้มาเดินต้องเอาภาษามาขึ้นแต่ช่างนั่งพิจารณานะคำว่าอารมณ์กับความรู้สึกฟังเลยนะความรู้สึกมันก็มาจากอารมณ์อารมณ์คือความรู้สึกมันตรงกับหัวข้อธรรมขันธ์ห้ารูปเวทนาตัวคำว่าเวทนาเนี่ยเวทนาลุงก็จะพูดเสมอคือใจมันเป็นอารมณ์อารมณ์ก็ส่งผลให้เกิดความรู้สึกเห็นไหมจะว่าไปมันก็คือเหรียญสองด้านด้านหนึ่งพูดคำว่าอารมณ์ด้านที่สองเรียกว่าความรู้สึกซะเห็นไหมครับมันก็ถูกทั้งคู่แหละคำว่าอารมณ์กับความรู้สึกชัดไหมครับนั่นทั่วชัดก็คือรูปกับนามเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือรูปก็คือความรู้สึก
ด้านที่สองคือนามคือใจก็คืออารมณ์ใช่ไหมก็อยู่แค่นี้เองแต่พลิกไปพลิกมาก็อยู่อย่างนี้นึกออกไหมครับลองต่อเลยเชิญครับนี้กระบวนการของสิ่งที่งอกคำพูดที่งอกกล่าวไว้บ่อยๆนะครับคือตาเห็นนะครับเข้ามาปุ๊บสมองมันจะแกลกคือเวลาเข้าเนี่ยมันเป็นนามเพภาษาหลักลุงบอกว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กครับคําว่าเข้าตาเข้าตาถ้าเราหลับตาอยู่มันก็คงไม่เข้าเนาะถ้าลืมตาปุ๊บเนี่ยเราเห็นภาพปุ๊บภาพนั้นมันเข้าตาเราหรือว่าตาเราไปกระทบไปเจอภาพก็ว่าได้ก็คือเหรียญ2ด้านเองเข้าตาเราหรือตาเราไปมองเห็นภาพใช่มั้ยนี่ก็ลักษณะเหรียญ2ด้านครับโอเคเชิญต่อครับทีนี้เวลาเข้าเนี่ยภาพรสหรือว่ากลิ่นต่างๆคือมันเป็นนามพอเวลาขาบันทึกเนี่ยมันบันทึกเป็นตัวนามหรือตัวรูปครับเป็นแอบสแตรคครับมันกึ่งรูปกึ่งนามในสมองเราเป็นกึ่งรูปกึ่งนามนะถ้าหากว่าใครเห็นภาพตัวนั้นขึ้นมาคือภาพนั้นมันจะเกิดขึ้นคำว่าสภาวะไอ้สภาวะคือเป็นภาวะที่เป็นครึ่งนึงเป็นรูปครึ่งนึงเป็นนามเรียกว่าแอบสแตรคครับคือไม่ชัดด้านใดด้านหนึ่งแต่รู้ว่ามันปนกันอยู่ของสองสิ่งผสมอยู่ที่เดียวกันก็เรียกว่า abstract แต่ถ้าเอาเป็นพลังงานก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ครับถ้าจะโยงเอาพลังงานออกมาพูดก็คือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เห็นได้ในตาเราเห็นไหมครับครับเชิญครับครับทีนี้เพราะผมขออ้างถึงนะครับคุณงอกเคยกล่าวไว้หรือว่าผมไม่ทราบว่ามาจากไหนนะที่ว่าสสารและพลังงานเนี่ยก็จะไม่หายไปจากโลกถูกไหมครับครับใช่ครับทีนี้พอมันบันทึกเข้าไปเนี่ยเป็นกึ่งรูปกลุ่มนานเวลาที่ตาสตาร์แห้งเขาสอนกันมาครับที่ว่าเวลาเกิดอารมณ์นะครับหรือเกิดความรู้สึกเอาง่ายๆคือตัวความรู้สึกที่เข้มข้นมากที่สุดเนี่ยหรือมากมากเนี่ยก็คือเรื่องของตัวอย่างเช่นความโกรธใครมาด่าพ่อล่อแม่เรามีอารมณ์โกรธอันนี้เขาก็สอนกันว่าให้เรามีสติรู้เห็นอารมณ์แล้วอารมณ์เนี้ยมันจะเคลื่อนเชื่อดับไปเองนี่พอมันจะย้อนแย้งกับสิ่งที่ผมเกิดนามาเมื่อกี้นี้หรือเปล่าหรือไม่ที่ว่าสารมันไม่หายไปจากไหนจากในโลกถ้าเราอ้างถึงตัวที่ว่าเวลาบันทึกเนี้ยมันบันทึกเป็นกึ่งรูปกึ่งนามถูกไหมครับครับแล้วไงต่อผมต้องการเข้าใจว่ากระบวนการที่แท้จริงในการที่จะอย่างเช่นกำจัดความโกรธคือความโกรธมันมาจากอาจจะมาจากตัวภายนอกหรือภายนอกสู่ภายในหรือว่าภายในสู่ภายในอีกทีนึงคือมันจะกลับเข้าไปใหม่อีกทีนึงมันหายไปไหนใช่ไหมครับเรามันบันทึกเนี่ยครับแล้วเขากำจัดความโกรธหรืออารมณ์แบบเนี้ยกันยังไงครับเอาล่ะโกรธเนาะเอาคำว่าโกรธเป็นตัวตั้งหลงโลภโกรธโกรธโลภหลงนี่แหละครับเป็นกระบวนการของกิเลสนะหลงโลภโกรธโกรธโลภหลงได้แค่นั้นนะครับทีนี้มันก็คือเหรียญ2ด้านด้านข้างนอกตัวเราคือด้านเหรียญด้านที่1ด้านที่2คือภายในตัวเรานะเหรียญ2ด้านทั้ง2สิ่งนี้เวลาประจบพบกันปุ๊บมันจะมาเจอที่ศูนย์กลางคือสมองสมองเป็นตัวที่เก็บรวบรวมนะสองด้านเนี้ยอยู่ในสมองของเราไอ้ตัวบันทึกเนี่ยครับทีนี้พอเวลามันเกิดสมองขึ้นมาปุ๊บถามว่าเราจะระงับอารมณ์โกรธได้อย่างไรนะคำสอนก็บอกว่าอย่าโกรธห้ามไม่ได้นะให้ปล่อยวางเออพูดกันมากี่ร้อยรุ่นปีแล้วหรือกี่ร้อยคนเนี่ยมันปล่อยวางมันพูดได้แค่ภาษาเอาจริงๆเข้าใจธรรมชาติของมันไหมก็ได้ครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติระหว่างภายนอกซึ่งเป็นตัวแอคชั่นนะก็แปลว่าตาเรามองเห็นมันเห็นแอคชั่นหมายความว่าหมาเห่าคือแอคชั่นของหมารถผ่านไปมันบีบแตรเป็นรถคันนั้นก็เป็นแอคชั่นฝั่งเราเนี่ยเรียกว่าแอคชั่นหุ้ยมึงจะบีบไปแล้วกระหนาวไว้แตรเนี่ยโหหมาเหมือนกันมันจะเห่ากันแล้วก็ได้ไปไปไกลอารมณ์โกรธแต่ถ้าเราคิดว่าอันนั้นมันเรื่องของเขาแล้วก็เบาลงเฮ้ยหมามันเห่าเรื่องหมาเบาลงเนี่ย
เนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บใจเราก็จะลดลงไปเป็นลักษณะความเป็นกลางได้ในนั้นก็ว่าควบคุมอารมณ์ว่าเข้าใจนั่นเองเข้าใจเขาเข้าใจเราแล้วก็ชั่วสามารถควบคุมภายในก็คืออารมณ์ของเราได้เราก็ไม่วืดวาดหวือหวาเหมือนชาวโลกเขาประมาณนี้ฮะพุทธะสอนให้รู้ตรงนี้แหละครับไม่ได้สอนให้ความเชื่อพุทธะสอนตรงนี้ถ้าเข้าใจในบริบทนี้แปลว่าเฮ้ยได้กลิ่นไอพุทธะแล้วเนี่ยใครก็ได้ที่ฟังอยู่เวลานี้ไม่ใช่เป็นความเชื่อของศาสนาใดก็ตามทีนี่คือกลิ่นไอของพุทธะกลิ่นไอนะไม่ใช่จับต้องได้นะเริ่มหอมแล้วประมาณเริ่มมีกลิ่นแล้วเนี้ยเราจะเริ่มเข้าสู่ในความเป็นตัวเราตัวตนแล้วต่อไปถ้าเข้าใจในลุงกำลังอ้างถึงและอ้างอิงให้ฟังในขณะนี้วิดีโอนี้ด้วยเนี่ยเชิญต่อครับครับก็คือผมพยายามสรุปที่ลุงออกให้ความเข้าใจมาครับก็คือว่าความรู้สึกหรืออารมณ์เนี่ยเวลามันอยู่ภายในมันจะไม่มีภาษาใช่ไหมครับมันจะมีชื่อเรียกเลยว่าอันนี้คือโกรธเพราะว่าอันนี้คือโกรธนะอันนี้คือหลงนะอันนี้คือโลภนะแต่มันเป็นความเข้มข้นนะครับยิ่งมีความเข้มข้นมากความเข้มสูงเนี่ยเราก็จะสามารถรู้สึกได้ทีนี้สิ่งที่จะสามารถที่จะกำจัดหรือว่าบำบัดสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจของความเป็นเหรียญสองด้านครับผมเขากับเราถูกไหมใช่ใช่ครับถ้าหากว่าเราพิจารณาไม่ทันมันจะรู้สึกว่าอึดอัดติดขัดใช่ครับมันแน่นหน้าอกมันแน่นท้องปวดหัวตัวร้อนนะก็ทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแล้วเกิดมีโรคภัยเกิดตัวร้อนเป็นไข้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมาสอดสังกันตรงนี้ทำให้เราเป็นไข้นู่นนี่นั่นนะคือมันอึดอัดนั่นเองครับงั้นการที่จะปล่อยความอึดอัดตรงนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องของเหรียญสองด้านที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็จะมาลงตรงกลางให้ใจก็สงบภาวะอึดอัดติดขัดมันก็จะไม่เกิดขึ้นร่างกายแล้วก็ละล้าไปได้ตลอดเวลาแน่เนี่ยคนเข้าใจตรงนี้นะฮะเป็นคนที่จะเยียวยารักษาตัวเองได้ก็ต้องเข้าใจตัวเองที่ว่าเห็นไหมครับในแนวทางของลุงก็ยึดสิ่งนี้มาตลอดในการเป็นหลักคิดของลุงมาตลอดนะแล้วก็เชื่อมั่นในส่วนตัวด้วยว่ามันต้องถ่ายทอดกับบุคคลได้ถ่ายทอดกับมนุษย์ได้ยิ่งภาษาเดียวกันมันง่ายขึ้นลุงก็พยายามให้กำลังใจตัวเองความจริงเข้าใจตัวเองเมื่อเข้าใจตัวเองอย่างนี้แล้วคู่อื่นก็น่าจะเข้าใจตามก็ยึดสิ่งนี้มาทำงานมาตลอดเวลาเชิญครับครับขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายครับคุณงอกเคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่เข้าถึงเนี่ยครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพระอรหันต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังต้องมีใช่ไหมอยู่กับกิเลสผมไม่ทราบว่าใช้คำถูกหรือเปล่าครับมีกิเลสกับอยู่กับกิเลสได้เลยครับหมดกิเลสลุงใช้คำพูดว่าหยุดเดี๋ยวนะหมดกิเลสเขาว่าเดี๋ยวนะลุงใช้คำพูดว่าพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นผู้ที่เอาเป็นว่าพระอรหันต์ที่ยังเดินดินกินข้าวแกงอยู่นะกิเลสที่ว่านั้นเขาว่านะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะกระทบมาเดี๋ยวนี้เข้าตาหยุดเดี๋ยวนี้หมาเห่ามันเรื่องของหมาจบเรื่องหมาคนบีบแต่ดังเรื่องของมันเนี่ยมันก็หาที่ตายของมันเองโอเคไหมครับประเภทแป้นๆเนี่ยเนี่ยมันหาที่ตายมันเองเราไม่เกี่ยวเนี่ยมันนี่ภาวะของคนที่เข้าใจตรงนี้มันจะหยุดโป๊ะทันทีเลยมันก็แปลว่าอะไรก็ตามที่มากระทบทางหูทางตาจมูกลิ้มรสหรือผิวสัมผัสเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บจะหยุดทันทีไม่ต่อเนื่องไม่สืบเนื่องไม่เกิดสันตตินี่แหละครับภาวะนี้เขาจะพากันเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงแต่ถ้าหากว่าหมดวาระของรูปร่างร่างกายของพระอรหันต์แล้วนั่นแหละครับจะเรียกกันว่าสิ้นแล้วซึ่งอาสวะกิเลสโดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ก็คือหมดสังขารการสังขารถูกต้องถูกต้องทีนี้ขออนุญาตสรุปความเข้าใจของผมเองนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะเรียกว่าเข้าใจเหรียญสองด้านในเรื่องของสภาวะอารมณ์หรือถ้าเป็นผู้ที่เข้าถึงเนี่ยท่านสามารถหยุดเพราะว่าท่านสามารถหยุดความนึกคิดได้ถูกไหมครับเด็ดหนึ่งจะเพิกไปคนเนี่ยทำได้แค่เด็ดจะเพิกอย่าเพิกไปท่านสามารถหยุดความนึกคิดตอนนั้นก็เป็นตัวปฏิบัติได้แล้วตรงนั้นนะ
คนปุถุชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับทำได้เข้าใจได้เอามาเข้าใจได้ดีกว่าต้องเรียกว่าเข้าใจได้ไม่ใช่หยุดความนึกคิดถ้าหยุดความนึกคิดได้นั้นโอ้โหบรรลุแล้วครับทันทีนะฮะโอเคนะอย่างปุถุชนธรรมดาเนี่ยเข้าใจได้พอเข้าใจได้และเกิดความมั่นใจเอ้ยมีเรี่ยวแรงในการปฏิบัติต่อไปเว้ยของแค่นี้เองโอ้โหมันอยู่แค่นี้เองใกล้ๆกับตาคือขนตานี่เองประมาณนั้นเห็นไหมอะไรกว่าเส้นผมบางภูเขาจำนวนเห็นไหมอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้รวมความแล้วครับเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้เกิดความมั่นใจในความในสิ่งที่เราเองเข้าใจให้ได้เกิดความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจให้ได้เหรียญสองด้านที่พูดกันเป็นประจำแล้วก็สุดท้ายเข้าใจได้ต่อไปก็มั่นใจได้พอมั่นใจปุ๊บดำเนินสิ่งนี้ด้วยความมั่นใจตกน้ำก็จะไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ในฐานะที่เป็นปุถุชนธรรมดาแต่ถ้าหากว่าหลุดโลกไปว่าได้รับภาวะบรรลุแล้วนะครับตรงนั้นก็จะรู้หน้าที่สมบูรณ์เองว่าเกิดมาทำหน้าที่อะไรครับโดยไม่มีข้อแม้ประมาณนั้นหน้าที่ที่วันนั้นไม่มีข้อแม้นะก็ไม่ได้แบกเอาไว้เป็นหน้าที่ที่ไม่ได้แบกเบาสบายตลอดเวลาประมาณนั้นนะครับนะสำหรับคนที่เขาเข้าถึงนะมันก็มีระดับนะโสดาสกทาและอรหันต์นะหน้าที่อย่างนี้เราเข้าใจในเชิงปุถุชนธรรมดากำลังพัฒนาเข้าไปสู่สิ่งที่เรากำลังคุยอยู่เวลานี้นะเหรียญสองด้านภายนอกตัวเราในตัวเราเห็นไหมครับแล้วก็รวมทั้งอยู่ในสมองเป็นผสมผสานคือ abstract ถ้าบอกว่าจิตคือจิตขุนมัวก็ว่าได้แต่ความจริงในวาระมันอยู่แค่ใจความรู้สึกกับความนึกคิดก่อนเนี่ยมันก็จะสลายจะหลอมละลายมันไปเองครับขอให้เข้าใจในพอยต์นี้มันจะไปมันไปง่ายๆด้วยครับไม่รู้อะไรก็ตามที่มันเข้าใจแล้วโอ้โหมันโคตรง่ายว่ะนะไอ้ความไม่เข้าใจโอ้โหมันโคตรยากเลยนะเรียนหนังสือเหมือนกันเอาน่าทีนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจแล้วก็ใช้ความมั่นใจแล้วก็ทำไปชีวิตจริงประกอบอาชีพตามปกติอย่างเงี้ยผมว่ามันนะ เชิญครับครับหมดนะครับคุณลุงครับขอกราบขอบคุณครูมากครับก็ด้วยความยินดีนะมีอะไรก็คุยมาทั้งหมดเนี่ยรู้จักลุงหงอกมานานกี่เดือนกี่ปีแล้วมาจากไหนยังไงอ่ะเชิญครับก็ผมเมื่อก่อนผมใช้ฉายาว่านายเนตี้ครับเคยไปกับหาคุณหงอกแค่หนึ่งครั้งนะครับที่บ้านอ๋อที่มากับลูกสาวใช่ๆกับพระราชมารดาใช่ไหมใช่ใช่ครับโอเคเอาฟังก่อนมาถึงแล้วมารดานินทาลุงหงอกว่าไงแกพูดตรงๆเลยยากครับเป็นคนเชื่ออะไรยากอ๋อรับอะไรยากโอเคแล้วลูกสาวเป็นไงจะเริ่มตบตัวดีไหมหนูน้อยนะประมาณสักสองขวบครับกำลังตนเลยครับผมกำลังขวบสองขวบมั่งมาวันนั้นนะเนาะสี่ตอนนั้นสองขวบครับตอนนี้สี่ขวบแล้วครับโอเคสองปีผ่านไปที่รู้จักลุงหงอกเนาะครับเอาละแล้วอยู่อื่นไหมครับมีอื่นไหมครับก็ไม่มีอะไรครับอยากจะกราบขอบพระคุณนะครับลุงหงอกนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับคือสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มุดเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับในเรื่องของความเข้าใจในตัวความเป็นตัวเราที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับแล้วก็คิดว่ายังต้องขอความเข้าใจแบบนี้นะครับก็คือแต่ว่าความแนะนำความว่าจะเอามาถามได้เนี่ยผมเองก็ต้องกลับไปหาเองก่อนไปทำเองก่อนปฏิบัติเองก่อนเพราะมันเป็นข้อสงสัยผมก็จะขออนุญาตเอามากราบถามคุณหมอแบบนี้ถูกต้องครับถ้าผมสังเกตนะตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาที่เจอกันคุยกันนะคุยกันแบบต่อตาหน้าต่อหน้า face to face เนี่ยฮะกับคุยกันทั่วไปเนี่ยการพูดการจายุคสมัยนั้นรัวครับภาษารัวมักจะฟังไม่ทันหรือไม่ชัดซะทีเดียวมาถึงวันนี้ภาวะรัวรัวนั้นได้หายไปตั้งถ้าคิดเป็น 100% นะภาวะรัวรัวนั้นหายไปตั้ง 60-70% แล้วแปลว่าพูดจาเป็นคำชัดเจนขึ้นมาเยอะโอเคมั้ยให้สังเกตนะผมเป็นคนสังเกตเสียงคนมากนะผมก็ทราบในการพูดคุยในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างสังเกตมากๆเรื่องเสียงเนี่ยพอเวลาผมทักท้วงเรื่องของเสียงใครเนี่ยมันจะง่ายเลยแหละครับมันบอกได้หลายอย่างเรื่องของเสียงนะฮะเอาเป็นว่าพัฒนาการในการพูดคุยมีจังหวะจากโคนแล้วก็ไม่รัว
นะรอคนฟังเห็นไหมครับรอคนฟังคนฟังก็จะมีปฏิกิริยาอย่างไรพยายามรับฟังให้มากๆสำหรับคนที่เขาเป็นคู่สนทนากับเราเรามีอะไรให้เขาเปิดประเด็นไปเขาเชื่อมต่อมาก็ต่อยอดกันทางโน้นนี่มันก็จะพัฒนาไปให้ดังที่ดีขึ้นเป็นปึกแผ่นแก่นสารสิ่งเหล่านี้ถ้าใครที่จับพอยต์ได้คนนั้นก็จะเป็นศูนย์กลางของบุคคลได้หลายอย่างเรียกว่ามีแต่มิตรโอเคไหมครับครับจะไม่มีศัตรูจำเป็นหลักได้เลยครับพุทธศาสนานี้สอนให้ไม่สร้างศัตรูและก็ไม่ให้มีศัตรูสังเกตให้ดีนะครับดีตรงนี้พุทธศาสนามันดีตรงดีกว่าใดๆถ้าผมจะเปรียบเทียบนะนั่นนะจะหาว่างุ่นงี้เลยก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าเป็นสังสายกลาง